หลังจากที่เราได้รู้จักกับอีเมลแล้วนะครับว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรแล้วก็ที่ให้บริการนะครับเว็บที่ให้บริการอีเมลเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วต่อไปเราจะลองมาสมัครเมลนะครับลองใช้เมลกันดูว่าเราทำอย่างไรตรงนี้ผมวันนี้ผมขออนุญาตใช้ที่เป็นให้ผู้ให้บริการที่เป็นของ Google หรือว่าเป็น Gmail นะครับก่อนอื่นนะครับแล้วก็เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาตอนนี้ผมใช้ที่เป็น Google Chrome นะครับพอเปิดเข้ามาปุ๊บในการที่จะเข้าสมัครนะครับอีเมลของ Gmail เนี่ยทำอย่างไรตอนนี้คือหน้าตาเวลาเราเข้ามาปุ๊บนี่ผมเข้า Google นะครับ www.google.co.th นะฮะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นทางด้านขวามือด้านบนตรงนี้ใช่ไหมครับที่เป็นคำว่า Gmail นะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับพอ Gmail อันนี้คือเข้าไปที่เมลเนื่องจากว่า Google จะมีหลายตัวจะเป็น Google Translate Google Site Google Form Google อะไรต่างๆนะครับตัวนี้เราจะไปที่ Gmail ของ Google นะครับพอเข้ามาปุ๊บนะถ้าเกิดว่าเรามีอีเมลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปซึ่งตัวนี้เนี่ยในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราถ้าเรามีอีเมลอยู่แล้วมันจะล็อกอินให้อัตโนมัตินะครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราไม่มีนะครับเราก็ไปที่คำว่าใช้บัญชีอื่นนะครับปุ๊บเข้าไปนะด้านล่างนะครับภาษาเราก็สามารถจะเปลี่ยนภาษาได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เราใช้ภาษาไทยก็จะสะดวกยิ่งขึ้นนะครับลงชื่อใช้งานถ้าเกิดว่าเรามีอีเมลอยู่แล้วแล้วก็ลงชื่อนะเข้าไปอีเมลของเราเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีอีเมลเรายังใหม่อยู่นะครับไม่เคยสมัครอีเมลตรงนี้เลยไม่เคยสมัคร Gmail เราทำยังไงนะครับเราก็มาที่ค้นตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับก็จะมีคำว่าสร้างบัญชีเราก็คลิกเข้าไปตรงคำว่าสร้างบัญชีนะครับพอเข้ามาปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นบัญชีของ Googleนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นให้บริการของ Gmail แล้วก็กรอกข้อมูลนะครับที่จะเข้าไปชื่อนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับนามสกุลนะสมมติว่าขอเข้าไปปุ๊บทีนี้ตรงเลือกชื่อผู้ใช้ตัวนี้เราก็ต้องเลือกชื่อที่ไม่ซ้ำกับคนอื่นนะครับสามารถใช้เป็นตัวอักษรตัวเลขแล้วก็จุดได้ผมก็เป็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันซ้ำนะครับมันซ้ำเขาก็จะเตือนบอกว่ามีผู้ใช้นี้ชื่อผู้ใช้นี้มีคนใช้ไปแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่หรือไม่ก็อาจจะใช้ชื่อที่เขาแนะนำมานะครับนี่ปุ๊บสมมติผมใช้เป็นตัวนี้นะเห็นไหมครับพอคลิกมาปุ๊บไม่มีตัวข้อความสีแดงขึ้นนั่นแสดงว่าตัวนี้สามารถจะใช้ชื่อตัวนี้ได้ต่อไปเป็นการสร้างรหัสผ่านนะครับของ Gmail ตรงนี้เขาจะให้สร้างรหัสผ่านอย่างน้อย8ตัวอักขระนะครับอย่าใช้รหัสผ่านจากไซต์อื่นหรือว่าชื่อที่ชัดเจนเกินไปอย่างชื่อสัตว์เลี้ยงชื่ออะไรว่านั้นบิ๊กเกอร์อะไรอย่างนี้นะครับเราควรจะแต่งตั้งนะ8ตัวปุ๊บขึ้นมาปุ๊บถ้าเราพิมพ์ปุ๊บเนี่ย Google ก็ฉลาดเขาก็จะบอกว่าระดับความปลอดภัยของรหัสผ่านเนี่ยคาดเดาได้ยากเวลาจะพิมพ์ว่าอะไรนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านปุ๊บนะใส่วันเดือนปีเกิดของเรานะครับตัวปีเกิดตัวนี้จะเป็นปีคศนะครับถ้าเมื่อกี้ผมใส่เป็นพุทธศักราชไม่ได้ก็ขอให้เป็นปีพุทธศักราชเป็นคริสตศักราชนะครับเป็นคศมาเลือกเพศนะครับก็จะมีแบบไม่ตอบก็ได้เพศชายเพศหญิงอื่นๆนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็ใส่เบอร์มือถือเข้าไปที่อยู่อีเมลปัจจุบันของคุณนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเรามีอีเมลอยู่แล้วเราก็ใส่เข้าไปแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่ตำแหน่งที่อยู่ก็คือประเทศไทยนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนถัดไปเรียบร้อยปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็นนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดซึ่งเราจะต้องอ่านนะครับว่าเขามีการกำหนดนโยบายความส่วนตัวและข้อกำหนดยังไงบ้างนะครับก่อนที่เราจะยอมรับแล้วก็ศึกษาข้อมูลพวกนี้ก่อนนะครับเราก็เลื่อนเข้ามาข้างล่างสุดเสร็จแล้วปุ๊บโอเคแล้วเข้าใจแล้วนะครับก็คลิก accept นะครับยอมรับเห็นไหมครับตัวนี้คือจะเป็นลักษณะหน้าตาของตัวอีเมลนะเข้ามาจะเห็นว่าตัวนี้นะครับตัว P เป็นชื่อของเรานะครับตัว P ยินดีต้อนรับที่อยู่ใหม่ของคุณคือนะครับตัวนี้คือชื่ออีเมลที่เรากรอกเข้าไปเห็นไหมครับจากตอนแรกเสร็จแล้วปุ๊บนะครับมาดูว่าเข้าไปสู่ Gmail ปุ๊บเข้าไปคลิกตรงเข้าสู่ Gmail นะครับ พอคลิกเข้ามาที่ตัว Gmail อันนี้คือเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะดาวน์โหลดนะครับยินดีต้อนรับ
Gmail นะครับ Gmail ก็ฉลาดขึ้นมามีการทักทายนะครับมีการทักทายแล้วก็มีการแนะนำนะครับว่าใช้งานอย่างไรแล้วก็คลิกถัดไปการตกแต่งตกแต่งอย่างไรมีการตกแต่งไหมการใช้งานกับอุปกรณ์ช่วยอะไรได้บ้างนะครับโทรศัพท์มือถือก็ได้แท็บเล็ตก็ได้เห็นไหมครับแล้วก็ถัดไปคลิกเรื่อยๆนะครับพร้อมใช้งานแล้วนะครับอีเมลตัวนี้อันนี้คืออีเมลของเรานะครับก็เหมือนกับชื่อเราพร้อมใช้งานแล้วครับก็ไปที่คลิกไปที่ Gmail ซึ่งตัวเวลาเราสมัครครั้งแรกปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าตัว Gmail ตัวนี้เนี่ยก็จะมีให้เรานะครับเหมือนกับให้เราได้เรียนรู้วิธีการนะครับใช้งานอีเมลใช้งานอย่างไรแล้วก็คลิกเข้ามาทีละตัวซึ่งตัวนี้เขาก็จะให้เป็นเหมือนเป็นเปอร์เซ็นต์ไว้ให้นะครับถ้าเราดูที่ 10% สร้างบัญชีแล้วนะตอนนี้พร้อมใช้งานแค่ 10% นะครับถ้าเรียนรู้วิธีการใช้ Gmail ปุ๊บก็เข้าไปก็จะมีเคล็ดลับอะไรบ้างนะครับความช่วยเหลือมีอะไรบ้างการค้นหาแล้วก็โอเคหรือความมีประโยชน์หรือไม่นะครับถ้าเราอ่านแล้วก็โอเคนะครับปิดป้ายเห็นไหมครับจาก 10% เพิ่มมาเป็น 30% แล้วต่อไปโหลด Gmail มือถืออันนี้เขาก็จะมีการแนะนำนะครับว่าสามารถที่จะโหลดแอป Gmail เนี่ยลงบนโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีลักษณะของเบอร์มือถือที่ให้ป้อนนะครับแล้วก็สแกนตัว QR code ตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเข้าไปตรงนี้ในกรณีที่เราใช้คอมพิวเตอร์อยู่แล้วก็ใช้ตรงนี้พอมาใน3อาราปุ๊บ 50% แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการเลือกทีมการเลือกทีมก็คือเราชอบแบบไหนสีอะไรแล้วก็สามารถจะออกแบบตกแต่งตรงนั้นได้นะครับตามสีที่เราชอบเลยนะครับมีอะไรบ้างตีเข้าไปโอเค 65% ละนะครับนำรายชื่อติดต่อและอีเมลตรงนี้บางทีเนี่ยในกรณีที่เรามีอีเมลอยู่แล้วเรามีการคอนแทคมีรายชื่อจากคนอื่นท่านอื่นในอีเมลที่เราเคยมีแล้วเราก็สามารถป้อนอีเมลเข้าไปตรงนี้ได้นะครับซึ่งรายชื่อเขาก็จะทรานสเฟอร์มาตรงนี้ได้85% ละใกล้พร้อมใช้งานแล้วครับสุดท้ายเปลี่ยนรูปโปรไฟล์จากตัว P ตรงเนี้ยไอคอนตรงเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนรูปได้นะครับโดยที่คลิกตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้เราก็เลือกรูปโปรไฟล์ปึ๊บถ้าเรายังไม่เอารูปภาพรูปภาพที่ในการเลือกตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดูได้หลายอย่างอาจจะเป็นเลือกรูปภาพที่อยู่ใน Gmail รูปภาพที่เรามีอยู่แล้วหรือว่าเราจะอัปโหลดรูปภาพใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกรูปจากคอมพิวเตอร์เราก็ได้สมมติว่าเราจะเอารูปภาพที่เราเป็นหน้าเราแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับเมื่อกี้ทันไหมครับเลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับตัวนี้รูปภาพผมอยู่ที่ My Picture ผมก็จะเลือกรูปภาพอันไหนที่เราเลือกโปรไฟล์นะครับก็คลิกเข้าไปแล้วก็จะอัปโหลดนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะอัปโหลดรูปของเราขึ้นไปแล้วก็เราก็ตั้งรูปภาพตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีการให้เราเลือกด้วยว่าขอบตรงไหนนะครับตั้งไปรูปโปรไฟล์นะครับเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแต่งเซตอัพนะเขาบอกพร้อมแล้วเห็นไหมครับ 100% แล้วเราพร้อมที่จะใช้งานอีเมลแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการสมัครอีเมลนะครับว่าสมัครอย่างไรตอนนี้เป็นของ Gmail นะครับลองท่านก็ลองไปสมัครแล้วก็ใช้งานดูนะครับในคลิปต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับใช้งานอย่างไรแล้วก็การส่งอย่างไรการรับอีเมลอย่างไรนะครับในคลิปต่อไปขอบคุณครับ